ำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ fifacoin.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB What the fuck ลดทันที 5% ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก 10% แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายและก่อนหน้านี้นะครับผมทางด้านของหุ่นช้างนะครับผมก็ได้ลงเล่นกับ Red Bull Sabuo ไปอย่างรัวๆนะครับถึงแม้จะมีส่วนช่วยนะครับผมในการแอสซิสต์นะครับทั้งเปิดแต่มุมทั้งครอสจากด้านข้างรวมถึงทำประตูของตัวเองก็มีนะครับผมเรียกว่าลงเล่นมานะครับในตลอดเดือนเนี่ยยังไม่สามารถซื้อใจของผู้จัดการทีมได้เลยครับตอนนี้เรายังได้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองถึงขนาดผ่านมา6เกมแล้วนะครับก็ยังคงเป็นตัวสำรองอยู่ดีก็ถือว่าปีนี้นะครับผมการที่จะซื้อใจสำหรับการเป็นตัวจริงเนี่ยก็ค่อนข้างแอบยากเหมือนกันครับแน่นอนนะครับผมในเกมวันนี้เนี่ยเราก็จะเจอเกมค่อนข้างหนักหน่อยครับเราจะเจอทางด้านของราปิดเวียนนาแต่ว่าราปิดเวียนนาในฤดูกาลนี้พี่แกฟอร์มย่ำแย่มากครับเพราะว่าตอนนี้เรดบูลซาบวกอันดับที่1ของตารางส่วนราปิดเวียนนานะครับผมแข่งไป5ครับเสมอ3แพ้2ครับเก็บเพียงแค่3แต้มและลูกยิงติดลบ3เลยครับโอ้โหถือว่าห่างกันราวฟ้ากับเหวนะและในเกมวันนี้ครับเราจะเจอกับราปิดเวียนนานะเดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะมีโอกาสลงตัวจริงหรือเปล่าครับทุกคนอะไรครับผมเตรียมความพร้อมนะครับเกมกับลาปิดเวนาครับกำลังจะเริ่มครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเราซ้อมเซสชันนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะมีโอกาสติดตัวจริงนะเดี๋ยวไปลุ้นกันทุกคนว่าจะได้สักทีหรือเปล่าและก็เรียบร้อยไหมโอ้โหยังเป็นเพียงแค่ตัวสำรองปีนี้ก็สายแข็งจริงๆนะเรียกว่าการจะแย่งตัวจริงเนี่ยลำบากครับอะไรครับผมเราจะถูกส่งลงไปนาทีที่55ครับแทนเฟอร์นันโดนะครับแน่นอนว่าเราจะได้ลงเล่นคู่กับทางด้านของโกนาเต้นะพี่แกได้ก็ยิงมาหลายเกมแล้วครับหนึ่งนั้นก็จะเป็นแอสซิสต์ของเราด้วยนะแล้วก็พี่แกก็ทำได้เองด้วยนะอะไรครับผมเกมกับลาปิดเวียนนาครับเดี๋ยวมารับชมครับว่าวันนี้ขุนช้างกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับจะสามารถผลิตสกอร์ได้หรือเปล่าครับความคาดหวังของโค้ชเท่าเดิมครับแต่ขอ1ประตูครับแล้วก็2จ่ายบอลสำเร็จนะเอาเลยครับผมว่ากันนะในระบบเดิมครับหน้าคู่ที่เราจะได้คู่กับโกนาเต้เกมเริ่มต้นแล้วครับฝากมาจังหวะนี้เข้าช่องแล้วขุนช้างหักเข้ามาขุนช้างดึงจังหวะแล้วทับทางกับเพื่อนฝากที่โกนาเต้อ้อมหลังแล้วกดโอ้โหชนเสาแม่มาถึงนี่ก็ได้จังหวะจ่ายสวยๆกับเพื่อนได้2เลยครับจับได้ขุนช้างดึงจังหวะขุนช้างฝากต่อจะแทงทะลุช่องตรงกลางยังไม่ทะลุครับแม่พยายามหาจังหวะครับที่จะเจาะทะลุทะลวงกองหลังของลาปิดเวียนนาให้ได้แล้วจังหวะนี้เราต้องบีบแล้วครับอ้าวบีบมาสวยแล้วโกนาเต้จับมาได้ขุนช้างแต่บอลไปได้เปรียบขุนช้างหลุดขึ้นมาแล้วขุนช้างจังหวะนี้บอลมันโอ้โหไกลตัวไปหน่อยครับโอ้จังหวะที่เราแตะสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำมันกระเซ็นไงบอลมันพุ่งไปไกลมากโอกาสทองขุนช้างอ้าวแล้วโกนาเต้ไปลักไก่มาได้โกนาเต้กดเองโอ้โหสาวแค่ลาปิดเวียนนาเล่นพลาด2ครั้งแต่ว่าเรดบูลซาบวกยังไม่สามารถที่จะลงโทษได้ถึง2ครั้งนะโอ้โหครับซาบวกครับบีบจังหวะนี้ครับแล้วเขาต้องเคลียร์ทิ้งครับโอ้โหเคลียร์ขึ้นมาเราเก็บได้ครับและทำเร็วหน่อยครับฝากมาที่ขุนช้างพลิกแล้วม้วนหนีมาสวยขุนช้างปาดเข้ามาตรงกลางแล้วก็โอ้โหโดนเซฟโอ้โหเป็นไปได้โอ้โหลูกนี้คือใส่พานอีกแล้วเนี่ยแล้วเขาย้ำทางขวาครับแรงฝากเข้ามาแล้วครองบอลดีซะด้วยครับลาปิดเวียนนาแล้วเราพยายามจะแย่งแล้วขุนช้างทำได้สำเร็จเอาแล้วจังหวะนี้จบมาขุนช้างเข้ามาเองแล้วกดเต็มข้อเลยโอ้โหเอาแล้วมาสักทีนาทีที่83ครับโอ้โหถือว่าลาปิดเล่นแบบค่อนข้างที่จะเป็นสายชิลนะคือเขาต่อบอลโพเซชั่นจ๋าๆรวนและเราเนี่ยก็หาบอลเจอยากครับสุดท้ายเนี่ยจังหวะขยันของขุนช้างก็พี่แกไปฉกมาได้แล้วก็กดใส่ให้เป็น 1-0 เลยและก็หมดเวลาครับโอ้โหครองบอลจนหมดเวลาจริงๆฮะคือด้วยสไตล์ของลาปิดเวนาเนี่ยอันนี้เข้าใจนะทำให้เขาเนี่ยยังไม่ชนะใครคือเขาเน้นครองบอลแต่ว่าจังหวะเขาทำไม่มีส่วนเรดบูลซาบวกไม่จะไปต้องครองบอลเยอะครับแต่ว่าหาจังหวะและก็ทำจนได้ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสปิดจ็อบเก็บของขุนช้างครับแล้วก็สามารถทำให้เรดบูลสะบกเก็บ3แต้มไปได้เอาละครับผมเรียบร้อยตอนนี้ความมุ่งมั่นใจของโค้ชแซปขึ้นมาเป็นระดับที่เราติดชุดตัวจริงแล้วเอาเลยครับสักทีนะฮะสักทีซึ่งรอครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง10ชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็ต้องลุ้นนะครับว่า10ชั่วโมงนี้เราจะโดนปล่อยตัวออกไปยืมหรือเปล่า
แต่ผมคาดว่านะเขาน่าจะให้เราอยู่กับทีมต่อไปทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากวนใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบริการ Netflix Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่เพจแอป True ถ้าบอกว่ามาจาก Big Boss Waterfuck รับฟรี YouTube Premium 7วันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับถ้าอยากจะเติม F24 ทั้ง PC และ Mobile ให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ Easy การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า 60,000 คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมไอจีในภาคนี้เนี่ยมันดูในส่วนของผู้เล่นนะครับผมในสคอตไม่ได้ทุกคนเราก็เลยไม่รู้ว่ามีใครเข้าใครออกบ้างนะครับมันเป็นข้อเสียตรงนี้เลยครับในส่วนของ FC 25ดูไม่ได้จริงๆนะแอบเสียดายนิดหน่อยครับก็เลยต้องลุ้นเอาว่าเราจะได้เล่นกับใครครับ ไปเจอกันในสนามแล้วกันล่าสุดครับซาบัวก็ปิดดีลครับเดียกิเต้กองหลังนะฮะสำหรับริวนะครับผมย้ายมาอยู่ซาบวกเรียบร้อยเลยค่ะ17ล้านปอนด์นะฮะและตอนนี้ก็เดินทางเข้าสู่3ชั่วโมงสุดท้ายครับณตอนนี้ผมคิดว่าซาบวกน่าจะไม่เสริมใครเพิ่มนะเอาจริงๆ Red Bull ซาบวกเป็นทีมที่ไม่ได้ซื้อตัวมากมายอยู่แล้วครับทุกคนอาจจะซื้อมาเพื่อปั้นนะครับจากเด็กอะคาเดมี่บ้างแหละแล้วก็ดันขึ้นมาจากอะคาเดมี่ก็มีแต่ว่าถ้าซื้อมาใช้งานเนี่ยผมว่าซาบวกมีน้อยนะและก็เรียบร้อยครับปิดอัปเดตตารางคะแนนครับของ Red Bull ซาบวกครับตอนนี้นำอันดับที่1นะอันนี้คงไม่น่ามีปัญหาอะไรครับด้วยความที่เราน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในลีกครับอันดับที่2เนี่ยคือ LAS เกลินนะครับซึ่งประเด็นคือลินส์เนี่ยพี่แกอยู่อันดับที่2นะและเกมถัดไปเราเจอกับเขาพอดีเลยซึ่งแน่นอนครับในเกมถัดไปเราน่าจะได้ลงตัวจริงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ความพอใจของเรากับโค้ชนี่เรียกว่าเต็มสูบเลยก็ว่าได้นะอะไรครับผมเกมกับเอสเคลินมาถึงเรียบร้อยครับและแน่นอนครับล่าสุดนะครับผมนี่คือขุนช้างนะครับน่าจะได้ลงตัวจริงแน่นอนแล้วเพราะว่าพี่แกได้ไปเพจคอนเฟอเรนซ์กับทางด้านของโค้ชของเรดบูลซาบวกนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะได้เล่นเต็ม90นาทีนะไม่โดนเปลี่ยนออกครับเดี๋ยวมาดูว่าขุนช้างจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับอะไรครับผมเกมแรกกำลังจะมาถึงครับตอนนี้ก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างยาวนานครับถึง6เกมเต็มครับกว่าจะซื้อใจครับเป็นตัวจริงได้ฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปลงในทุกๆเกมนะเรามีบทบาทหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพรีแอสซิสต์นะครับหรือว่าแอสซิสต์โดยตรงหรืออาจจะยิงประตูเนี่ยวันนี้เราได้ลงจริงๆแล้วครับในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวจริงครับของทีมอะไรครับติดตัวจริงแล้วครับขุนช้างอะไรครับวันนี้กับ LAS เคลินนะครับผมวันนี้เราเปิดบ้านนะครับผมเจอกับลินส์ในอันดับที่2ของตารางครับวันนี้เราได้เล่นเป็นหน้าขวานะครับผมคู่กับทางด้านของโกนาเต้ในตำแหน่งหน้าคู่นั่นเองอะไรครับผมเรดบูลซาบวกครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ LAS เคลินนะครับวันนี้ขุนช้างครับประเดิมสนามเกมเต็มครั้งแรกครับนี่คือการติดตัวจริงครั้งแรกครับของการค้าแข่งของขุนช้างครับก่อนหน้านี้เนี่ยลงเพลย์ก็ตัวสำรองครับและความคาดหวังในฐานะตัวจริงเนี่ยมี 8.5 เรตติ้งครับยิงเข้ากรอบ2ครั้งแล้วก็ทำ1แอสซิสต์หรือว่า1ประตูอะไรครับผมเกมกำลังจะเริ่มครับจากฝั่งผู้มาเยือนอย่างเอสเคลินครับเกมน่าจะสนุกครับเกมนี้อันดับที่1แล้วก็2เจอกันและยกจังหวะนี้ล้ำไหมล้ำหน้าพอดีครับโอ้โหเกือบไปแล้วฝั่งลินส์ทำหลุดออกไปเองเลยครับเดี๋ยวมารอครับจังหวะโต้กลับของเราแล้วตากันไปครับชี่แล้วฝากมาสวยจังหวะนี้เราขอด้านขวาหลุดขึ้นมาขุนช้างกดและเรียบร้อยแล้วโหจังหวะหาช่องภาษาง่ายกับโกนาเต้เรียบร้อยเลยครับดึงสูงเลยโอ้ใช้เวลาไม่นาน10นาทีครับนี่คือข้อดีของหน้าคู่จริงๆนะฮะเพราะว่าการประสานงานกันมันจะค่อนข้างใกล้ครับและก็ถือว่าเราเนี่ยให้แอสซิสต์โกนาเต้บ่อยโกนาเต้ก็ให้แอสซิสต์เราบ่อยเช่นเดียวกันเลยครับต่างคนต่างช่วยเหลือกันครับในตำแหน่งกองหน้าแล้วเราก็ใส่สกอร์เพิ่มได้ในเกมนี้ฮะและแทงช่องนี้มาครับย้อนไปแล้วเอามาเฉยๆจังหวะนี้สุดท้ายได้ยิงแบบฟืดๆโอ้โหเกือบไปเหมือนกันเรดบูลซาบวกแล้วอุ้ยขุนช้างได้มีโอกาสซัดเดฟโอเหลือเชื่ออันนี้แอบแปลกใจเหมือนกันอะแล้วแต่เป็นโอกาสของเราก็ได้ลุ้นแล้วโอ้โหระยะนี้ดีมากครับวิ่งเข้ามาซัดปั่นโค้งๆแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหบอลภาคพื้นลูกนิ่งพี่แกเอาหมดแล้ววันนี้2ประตูจากขุนช้าง
โอ้ได้รับความไว้วางใจจากการเลือกยิงสังหารฟรีคิกแล้ววิเกยิงดีมากครับปั่นโค้งๆเข้าสามเหลี่ยมพอดีเป๊ะเลยฝากมาช่องนี้สวยครับคุณช้างออกมาแล้วคุณช้างสปีดมาลูกนี้ไม่น่าล้ำหลุดขึ้นมาคุณช้างจังหวะนี้ดวล1ต่อ1แล้วเอี้ยวยิงเรียบร้อย 3-0 โอ้โหเหลือเชื่อนี่มันระดับความยากอัลติเมทจริงๆหรือเปล่าครับผมแต่ว่าคุณช้างเนี่ยล่อไป3ประตูภายใน30นาทีโอ้โหมาสัดมาดีเกินคาดแล้วดูจังหวะจบครับนิ่งจะจัดครับโอ้พี่แกเพชรฆาตของแท้ครับจังหวะนี้ต้องชมนะคือมันเหมือนจะล้ำไปนิดๆหน่อยๆแต่ว่าด้วยความที่พี่แกก็มีสัญชาตญาณในการเล่นกับกับดักล้ำหน้านะก็พยายามดึงให้ช้าลงแล้วก็อยู่ในเส้นแนบของโกนาเต้พอดีคาบาโดมาครับมิสซับหักเข้ามาแล้วขุนช้างมาเชื่อมขุนช้างฝากมาช่องนี้หลุดมาสวยมากแล้วยังไงครับยิงกลับมาขุนช้างเข้าขวายิงไม่ดีขุนช้างปั๊มโอ้โหเราไม่คิดว่าเพื่อนจะส่งมาให้ผมนึกว่าเพื่อนจะซัดแล้วครับก็เลยไม่ได้ตั้งตัวอะไรครับผมว่ากันต่อครับในครึ่งหลัง45นาทีเราต้องหาแอสซิสต์ให้ได้บ้างครับเพื่อเป็นเพอร์เฟคแมตช์นะของโค้ชเราและโกราเต้สปีดขึ้นมาโกราเต้สปีดมาสุดสวยเลยโกราเต้จังหวะนี้เข้าวงในแล้วดูครับโอ้โหไม่ต้องแอสซิสต์แล้วยิงซะเลยดีกว่าโอ้อย่างที่บอกครับคู่นี้เริ่มที่จะเข้าใจกันมากขึ้นนะโกราเต้จังหวะนี้พี่แกกระชากไปดุมากแล้วคุณช้างเนี่ยรู้เลยครับว่าต้องเข้าจุดไหนครับนี่คือเข้าฮอสของแท้ครับและดูครับมาถึงเวลาแล้วก็จบได้คม4ประตูโอ้โหดุมากต้องเอาให้อยู่ครับลูกนี้รับตั้งเตะก่อนแล้วเราลงมาช่วยเกมรับครับเปิดครอสเข้ามาเสาแรกได้ปั๊มมาแต่มงไม่ถึงแล้วเฮ้ยโอ้โหจุดโทษเหลือเชื่อของจานะโอ้แล้วดูครับคิ้วขมวดเลยครับคุณช้างบอกกูทำอะไรผิดวะเนี่ยโอ้แล้วจะโดนตีตื้นขึ้นมาหรือเปล่าครับจังหวะนี้วิ่งเข้ามากดและเซฟได้สวยงามอารับยังอยู่จังหวะที่2เอาให้อยู่แล้วสุดท้ายเคลียร์มาอารับดีมากมาที่คุณช้างโบ่งเช็ดมาโกราเต้ไปเองแล้วโกราเต้โอ้โหโดนชนล้มไปแล้วก็เรียบร้อยครับน่าจะเป็นฟาวเลยและก็เรียบร้อยครับจบลงที่4ประตูต่อ1ครับเกือบจะเพอร์เฟกต์แล้วนะอาจจะมีพลาดเสียประตูครับนิดหน่อยอะไรก็วันนี้ครับอูแฮตทริกเป็นบอลลูกที่2นะตั้งแต่เปิดฤดูกาลของออสเตรียครับวันนี้ 10.0 เรตติ้งครับทุกคนดูครับลูกฟุตบอลที่มันอยู่ตรงมุมสามเหลี่ยมซ้ายนี่คือจังหวะฟรีคิกนะบอกแล้วว่าสามเหลี่ยมจริงฮะโอกาสยิง4ครั้งเป็น4ประตูโหถูกมากฮะเอาล่ะครับผมเดินทางเข้าสู่เกมแชมเปี้ยนลีกนะครับสำคัญแล้วเกมนี้เป็นรายการสำคัญอีกหนึ่งรายการครับในปีนี้ฮะเนี่ยก่อนจะไปแชมเปี้ยนลีกครับโอ้โหตอนนี้เราก็ดังเลยครับช้างนี่สามารถกดแฮตทริกให้กับซาบวกชนะเอลส์เคลินได้นะครับอย่างที่บอกครับฟอร์มพี่แกดุดันมากครับช่วงนี้ครับการประสานงานกับโคราเต้ถือว่าเดือดมากอ่ะล่าสุดนะครับผมเปิร์กใหม่ปลดล็อกไปที่เรียบร้อยเลยครับผมแล้วเรามาดูกันแน่นอนว่าเราจะปลดล็อกในส่วนฟินิชช็อตไหมเพราะว่าจริงฟินิชช็อตก็จะทำให้เรายิงประตูได้ดุดันแล้วก็คมกริบมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเดดบอลครับจังหวะเล่นบอลเซตพีซก็จะดีขึ้นแต่ว่าจริงๆนะนับต่อ1เกมผมว่าจังหวะเซตพีซเราได้เล่นน้อยหลายๆเกมอาจจะมีหลุดให้เราได้ยิงสักครั้งถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเดดบอลเนี่ยก็อาจจะจำเป็นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ในช่วงเปิร์กแรกๆครับผมว่าก็คงไม่พ้นฟินิชช็อตนะฟินิชช็อตน่าจะจำเป็นที่สุดครับทุกคนโอเคสำหรับกองหน้า let's go อะไรครับผมพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสำหรับขุนช้างนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากสมัครสมาชิกครับก็สมัครกันได้ที่35บาทต่อเดือนนะครับผมสนับสนุนกันไปเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ Exclusive ออกมาให้ดูนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีบ๊ายบายจ้า